สวัสดีครับวันนี้ไทยซูเปอร์โฟนจะมารีวิวตัวมือถือยี่ห้อโนวากันนะครับวันนี้นะครับเราจะมารีวิวนะครับซีรีส์ Play 3กันนะครับผมนี่ก็เป็นรูปร่างหน้าตาของตัวกล่องนะครับนี่นะโนวา Play 3นะครับผมดีไซน์สวยงามนะครับนี่ก็เป็นรูปลักษณ์ของตัวกล่องนะต่อมานะครับเรามาลองแกะกล่องนะครับเพื่อดูอุปกรณ์ต่างๆภายในกล่องแล้วก็ตัวเครื่องกันเลยนะครับเปิดมานะครับก็จะเจอตัวเครื่องนะครับนี่แบบนี้เลยนะครับตัวเครื่องก็อยู่ในถุงนะครับแบรนด์โนวานะครับแบบนี้เลยสำหรับตัวเครื่องนะครับก็มีทั้งหมดด้วยกัน3สีนะครับผมก็อันสีแรกนี้นะครับก็คือสีทองนะครับหน้าขาวหลังทองแบบนี้นะครับสวยงามมากๆเลยนะครับสีต่อมานะครับคือสีโรสโกลด์นะครับหรือว่าสีชมพูของเรานั่นเองนะครับก็หน้าสีขาวนะครับหลังสีชมพูหรือว่าโรสโกนะครับแล้วก็สีสุดท้ายนะครับคือสีดำนะครับผมนี่ฮะหลังเทาหน้าสีดำเข้มนะครับแบบนี้เลยนี่ฮะก็มีด้วยกันทั้งหมด3สีนะครับมานะครับเรามาทำการดูอุปกรณ์ต่างๆภายในกล่องนะครับว่ามีอะไรให้เราบ้างนะครับเปิดมานะครับก็จะเจอตัวแบตเตอรี่นะครับผมสำหรับแบตเตอรี่นะครับให้ความจุนะครับอยู่ที่2300มิลลิแอมป์นะครับนี่นะครับตัวแบตแล้วก็มีสาย USB นะครับเป็นแบบไมโครนะครับผมหัวชาร์จไฟบ้านนี่นะครับหูฟังขนาด 3.5 มิลนะครับแล้วก็มีตัวเคสนะครับตัวนี้จะเป็นเคสแข็งนะครับเคสแข็งให้นะครับผมแบบนี้แล้วก็มีฟิล์มนะครับผม1แผ่นนะฮะแล้วก็มีพวกคู่มือนะครับแล้วก็ใบรับการสินค้านะครับผมนี่นะครับแถมให้นะครับมานะครับเรามาลองดูส่วนประกอบต่างๆของตัวเครื่องกันเลยนะครับตัวเครื่องด้านหน้าประกอบไปด้วยนะครับกล้องหน้าความละเอียดอยู่ที่5ล้านพิกเซลนะครับถัดมานะครับคือตัวลำโพงสนทนานะครับขวาสุดจะเป็นตัวเซ็นเซอร์หน้าจอนะครับผมหน้าจอตัวนี้นะครับขนาด 5.5 นิ้วนะครับผมนี่แล้วก็ด้านล่างก็ประกอบด้วย3ปุ่มนะครับก็คือปุ่มโฮมนะครับตัวนี้นะฮะแล้วก็มีปุ่มเมนูแล้วก็ปุ่มย้อนกลับนะครับเป็นแบบทัชสกรีนนะครับสำหรับ2ฝั่งนี้นะครับตัวเครื่องด้านหลังประกอบไปด้วยนะครับกล้องหลังครับความละเอียดอยู่ที่8ล้านพิกเซลนะครับถัดมาก็จะเป็นตัวแฟลชหลังนะครับแล้วก็อันนี้นะครับเป็นโลโก้โนวานะครับผมเนี่ยดีไซน์ค่อนข้างสวยมากๆเลยนะครับสำหรับตัวโนวา Play 3ตัวนี้นะครับตัวเครื่องด้านข้างขวาประกอบด้วยนะครับปุ่มเปิดปิดเครื่องนะครับแล้วก็ด้านซ้ายนะครับจะประกอบไปด้วยปุ่มเพิ่มเสียงแล้วก็ลดเสียงเครื่องด้านบนนะครับประกอบไปด้วยนะครับช่องเสียบสายชาร์จนะครับเป็นแบบไมโคร USB นะครับแล้วก็อันนี้เป็นช่องเสียบหูฟังขนาด 3.5 มิล นะครับผมส่วนด้านล่างนะครับก็จะมีตัวนี่ฮะเป็นไมค์สนทนานะครับแล้วก็อันนี้เป็นลำโพงนะครับเสียงเรียกเข้าเสียงเพลงต่างๆนะครับผมต่อมานะครับเราจะมาสอนวิธีการแกะฝาหลังนะครับของตัว Nova Play 3กันนะครับผมวิธีการนะครับก็งัดจากด้านล่างนะครับนี่ฮะด้านล่างซ้ายนะครับขึ้นมาเลยนะครับผมแค่นี้เองนะครับก็แกะออกมาแล้วตัวเครื่องนะครับประกอบไปด้วยครับช่องสำหรับใส่ซิม1นะครับถัดมาคือช่องสำหรับใส่ซิม2ทั้ง2ซิมเนี่ยรองรับเป็นซิมไซส์นี่ครับไมโครซิมนะฮะวิธีใส่ก็คือเอาด้านบากนะครับไว้ข้างล่างแบบนี้นะฮะเนี่ยแล้วก็ใส่เข้าไปเลยนี่ฮะใส่ได้ทั้งซิม1ซิม2นะครับส่วนขวาสุดนี่นะครับเป็นช่องสำหรับใส่ไมโครดิการ์ดนะครับรองรับสูงสุด32จิกนะครับแล้วก็อันนี้แบตเตอรี่นะครับก็เอาด้านที่มีโลโก้โนวานะครับแบบนี้นะครับใส่ไปก่อนแบบนี้เลยนะครับวิธีการปิดฝาหลังก็ไล่จากข้างบนลงข้างล่างนะครับนี่ฮะปิดจากข้างบนก่อนนะครับไล่ปิดไปเลยเรียบร้อยครับเท่านี้เองนะครับก็สามารถใช้งานตัวเครื่องได้แล้วนะ